สวัสดีนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสาธิตวิธีการเล่น Ragnarok M Eternal Love นะฮะผ่านคอมพิวเตอร์นะครับเล่นบน PC นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยโปรแกรมที่เราต้องมีคือโปรแกรม Nox นะครับเป็นการจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนนะครับหรือว่าเครื่อง Android เสมือนในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะก็พิมพ์ใน Google นะครับพิมพ์คำว่า NOX นะครับกด Enter 1ครั้งนะครับกดที่ตรงนี้นะ NOX นี่นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลด Nox ที่เราดาวน์โหลดเป็นเวอร์ชัน 6.2.5.0 นะครับดาวน์โหลดมาปุ๊บอ่ะก็หาพื้นที่ที่วางนะครับผมเอาวางใน Desktop สร้างโฟลเดอร์ให้มันแล้วกันเป็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า New Folder 6นะครับอ่ะแล้วก็กดโอเคจากนั้นนะครับผมก็ไปที่โปรแกรมดาวน์โหลดแล้วกด Start มันนะครับอันนี้ไม่ใช่อ่ะกด Start มันด้านล่างไม่ใช่นะครับผมขอลบออกก่อนนะนะรอมันจนเสร็จนะครับก็ขนาด 326.5 เมกนะฮะส่วนเกม Ragnarok เนี่ยประมาณ5จิกนะครับก็ใครที่เล่นบนมือถือได้นะครับมือถือก็ต้องมีประมาณ5จิกอะพื้นที่ว่างนะฮะส่วนผมเนี่ยเล่นมือถือแล้วมันอาจจะกระตุกนิดหน่อยนะครับผมปล่อยบอดไม่สนุกผมก็มาเล่นบนคอมพิวเตอร์แทนนะครับคอมพิวเตอร์ควรจะมี2คอ4เทรดขึ้นไปนะครับในการเล่นแล้วก็มีแรมประมาณ4จิกขึ้นไปนะจะถึงจะมีภาพที่ออกมาสมูทนะครับโอเคแล้วก็ไปที่ New Folder 6นะครับกดดับเบิลคลิกตรง Nox Setup นี่นะฮะกดดับเบิลคลิกนะครับแล้วตอบ Yes รอแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วตอบ Yes นะครับซึ่งการเล่นบนคอมก็ต้องมีการ์ดจอด้วยนะครับการ์ดจอที่ผมใช้เป็น Nvidia 750Ti นะ Nvidia 750Ti สามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับคลิปนี้อาจจะเสียงอู้ๆหน่อยนะฮะพอดีใช้ไมค์ไปไหนแล้วเอ่ยไปไหนแล้วอาจจะคลิกใหม่นะครับอ่ะมาละเสร็จปุ๊บทำการติดตั้งนะครับติดตั้งอันนี้นะมันก็จะติดตั้งให้นะครับก็จะเป็นโปรแกรมเสมือน Android เสมือนนะครับที่จะสามารถเล่นเกมได้บนคอมพิวเตอร์ใครไม่ใช้ Nox ใช้ BlueStack ก็ได้นะครับก็จะคล้ายๆกันนะใช้ Nox กับ BlueStack ก็คล้ายๆกันนะครับส่วนสำหรับคนที่เล่นเกมไม่ได้นะครับท่านไม่ได้รับเลือก1ล้าน ID นะฮะที่เขาทำการสุ่มนะก็คือเขาจะทำการให้สิทธิ์กับ1ล้าน ID นะครับทั่ว Southeast Asia นะครับก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะนั่นแหละกดคำว่าเริ่มนะฮะคือใครสมัครแล้วเล่นไม่ได้ใช้วิธีนี้นะครับเครื่องมือถืออาจต้องมีเนื้อที่5จิกอ่ะมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็การ์ดจอที่การ์ดจอมือถือนะที่รองรับด้วยอันนี้ผมเล่นบนคอมนะผมจะสาธิตให้ดูแล้วกันก่อนอื่นนะครับก็แบ็คเน็กเน็กไปก่อนเน็กเน็กไปก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยกดที่ Got it นะฮะเสร็จปุ๊บมันจะโชว์หน้านี้ขึ้นมานะครับขยายเต็มหน้าจอก่อนแล้วกันนะครับขยายเต็มหน้าจอถ้าเอาออกก็กด ESC นะครับนะกดขยายเต็มหน้าจอตรงนี้นะเพื่อขยายเต็มหน้าจอเสร็จปุ๊บโอเคจะไปกล้องทำไมล่ะแบกก่อนนะแป๊บหนึ่งนะฮะกดมือพลาดกดก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปใช้งานนะครับให้กดอันนี้นะ Google นะครับเลือก Play Store จากนั้นก็พิมพ์รหัสอีเมลกับ Gmail กับรหัสผ่านที่เราใช้งานอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมขอกดตัวนี้นะที่มีอยู่แล้วนะครับที่มีอยู่นะครับก็พิมพ์ Gmail กับรหัสผ่านนะครับผมขอหยุดคลิปแป๊บหนึ่งนะผมใส่อีเมลกับรหัสผ่านก่อนเด้งออกไปละพอกรอกเสร็จนะครับให้กด Enter 1ครั้งนะครับแล้วกดตกลงนะฮะ
ก็มันจะลงชื่อให้นะถ้ารหัสผ่านถูกนะครับเดี๋ยวขอกรอกใหม่นะถัดไปนะลงชื่อเข้าใช้มันต้องออเทนติเคตนะครับผ่านมือถือด้วยนะฮะก็ให้ไปใช้มือถือที่คุณลงทะเบียนไว้เนี่ยนะครับกดคำว่าใช่นะครับมือถือนะอันนี้ก็คือไปทำที่มือถือนะครับกดคำว่าใช่นะครับเสร็จปุ๊บไอ้ตรงหน้านี่ก็จะฟีดใหม่ว่าโอเคคุณได้รับการอนุมัตินะครับเอาตัวนี้ออกนะครับสำรองข้อมูลไปยัง Google นี่ครับเอาออกนะฮะเอาเครื่องหมายถูกออกนะแล้วกด Next ต่อไปนะครับจากนั้นโอเคเราจะหาไอ้เจ้า Ragnarok Eternal Love ได้อย่างไรนะครับก็พิมพ์ตรงช่องค้นหานี่นะเขียนว่า Ragnarok Mobile นะครับ RAGNAROK นะครับ Mobile มันจะมี Mobile ไทยนะครับพิมพ์ว่า Mobile แล้วกันตัวนี้นะตัวที่เป็นของ Gravity นะครับนี่นะ Gravity อันแรกเลยกดนะครับกดติดตั้งนะครับก็ไฟล์ที่ดาวน์โหลดเนี่ยมันเจือ 1.3 จิกนะครับแล้วไปดาวน์โหลดแพทอีกประมาณ3จิกกว่ามั้งน่าจะไม่ผิดนะฮะกดติดตั้งนะกดยอมรับนะครับคราวนี้คุณต้องต่อเน็ตก่อนนะครับต่อเน็ตให้เพราะว่าไฟล์ค่อนข้างใหญ่นะครับเขาแจ้งมานะอาจจะมีปัญหาแล้วเราเล่นผ่านคอมเนาะเราก็มีสายแลนอยู่นะครับดาวน์โหลดสักพักหนึ่งตัวของ Ragnarok M เนี่ยมันจะให้ลงอยู่ให้ลงชื่ออยู่2ประเภทนะครับก็คือ Facebook กับ Gmail นะ Facebook กับ Gmail นะครับซึ่งคนที่ได้เล่นก็คือได้รับเลือก1ล้าน ID นะครับตลอด Southeast Asia เนี่ยนะครับหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทยด้วยนะครับ1ล้าน ID เท่านั้นที่จะเข้าเล่นในเซิร์ฟลอมนี้นะครับในเซิร์ฟลอมนี้นะก็วิธีลงทะเบียนนะครับสามารถกลับย้อนคุณสามารถดูได้กับคลิปย้อนหลังผมได้นะครับวิธีลงทะเบียนทำอย่างไรนะครับก็ไปกดที่ลิงก์ลงทะเบียนนะเขาก็จะมีลิงก์ให้นะครับโอเคเดี๋ยวเรารอจนครบ 1.3 จิกแล้วกันนะครับขอสต็อปก่อนนะครับรอมาสักพักนะครับโปรแกรมก็จะเริ่มทำการติดตั้งนะครับก็ตอนนี้กำลังเช็คไฟล์อยู่นะฮะอันนี้นะ 1.3 จิกนะครับ 1.3 จิกตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าเกมไปนะครับมันจะโหลดแพทอีกประมาณ 3.4 จิกนะครับนี่ทำการติดตั้งอยู่นะครับรอมันจนเสร็จนะและก็มันจะมีไอคอนให้กดด้านหน้านะครับหรือว่านะกดเปิดตัวนี้ได้เลยนะครับผมขอแบ็กเอาไปก่อนที่ปุ่มโฮมแล้วกันนะฮะเดี๋ยวนะขอเปิดตัวนี้แล้วกันเลยนะครับเปิดได้เลยนะครับหรือว่าเวลาเข้าด้านหน้าก็เข้าเป็นไอคอนตัวนี้นะครับเกมค่อนข้างที่จะกินสเปคการ์ดจอพอสมควรนะครับตัวเนี้ยใครที่เล่นมือถือไม่ได้นะครับแนะนำให้เล่นบนคอมนะฮะโอเคเขาบอกว่ามีการแจ้งประกาศตามนี้นะครับกดยืนยันครับและก็มันจะแตกไฟล์ซึ่งมีขนาด5 GB ส่วนโอเคนะครับแตกไฟล์ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็มีอยู่ประมาณ54ส่วนนะครับก็จากนั้นไปนะครับให้กดยืนยันนะฮะตรงนี้นะครับตัวของนอกจะพยายามติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์นะครับก็นี่เป็นเวอร์ชันไทยนะเวอร์ชันไทยอ่านไทยทุกอย่างนะครับแชทเป็นภาษาไทยนะครับสำหรับการล็อกอินนะครับก็ให้ล็อกอิน2อย่างนะครับก็คือล็อกอินโดยใช้ Facebook นะครับแล้วก็ล็อกอินโดยใช้ Gmail นะครับหรือว่า Google นั่นเองนะครับผมจะล็อกอินโดยใช้Google แล้วกันนะครับว่าผมใช้ Google ล็อกอินอยู่นะกดที่ Google นะครับแล้วก็ผมล็อกอินโดยใช้ระบบนะฮะก็จะให้กด
ัวละครโอเคครับก็เข้ามาสู่เกมแล้วนะฮะในตัวเกมนะครับก็จะมีบอทอัตโนมัติให้นะครับแต่ว่าบอทเนี่ยเราต้องดูด้วยนะว่ามันจะยังไงเพราะว่าเนี่ยมันคือถ้าเล่นในน็อกเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเราเล่นผ่านคือมันจะคล้ายๆกับเราเล่นผ่านคอมพิวเตอร์นะครับก็ง่ายหน่อยนะเล่นผ่านน็อกนะก็สามารถปล่อยบอทได้นะครับก็คือน็อกปล่อยบอทได้เหมือนกับมือถืออ่ะมันจะไม่ร้อนนะก็โอเคก็คลิปนี้จบแค่นี้แล้วกันนะครับในการเล่นนะส่วนใครที่จะต้องการเลือกตัวนะครับในหน้าที่ให้ล็อกอินเมื่อกี้นะครับหลังจากหน้าล็อกอินมันจะให้เลือกตัวนะครับก็กดบวกเพื่อสร้างตัวได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็หวังว่าจะกด Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ